สวัสดีค่ะยูดีอูพูดีนะคะก็วันนี้นะคะยูดีจะมาแนะนำผลิตภัณฑ์นะคะหรือว่ามารีวิวนั่นเองค่ะเป็นผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยเกี่ยวกับเรื่องการบำรุงหนังศีรษะของเราโดยเฉพาะนะคะบางคนเนี่ยมีหนังศีรษะที่เริ่มบางนะคะขาดหลุดร่วงง่ายหรือว่ามีผมที่เส้นเปราะบางมากๆนะคะหรือว่าผมร่วงแบบเป็นกระจุกเลยหรือว่าแบบทำสีผมมาเยอะๆเจอสารเคมีมากๆนะคะทำให้หนังศีรษะเนี่ยไม่แข็งแรงนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุมเกี่ยวกับการดูแลหนังศีรษะเลยก็ว่าได้นะคะซึ่งเป็นแบรนด์นี้เลยค่ะนี่ดิปโซค่ะซึ่งเป็นแบรนด์ที่หลายๆคนอาจจะรู้จักนะคะเพราะว่านิยมใช้ตามร้านซาลอนทำผมนั่นเองนะคะนี่ค่ะก็คือผลิตภัณฑ์ตัวนี้เลยมองเห็นไหมเอ่ยนี่ค่ะดิปโซเคราแพคพาร์ท VEGF อะมิโนซีดิตนะคะก็คือเป็นมาร์คทิเมนต์บำรุงผมโดยที่ไม่ต้องล้างออกนะคะอยู่ที่จะมาพูดถึงผลิตภัณฑ์ว่ามันเป็นยังไงนะคะก็อันนี้นะคะเขาเคลมว่ามันเหมาะสำหรับคนที่มีปัญหาผมขาดร่วงนะคะผมบางนะคะหรือว่ามีหนังศีรษะร้านเรื้อรังนะคะอุ้ยตายขนาดนั้นเลยหรอนะคะตัวนี้นะคะจะช่วยกระตุ้นการไหลเวียนนะคะช่วยปรับสมดุลของหนังศีรษะนะคะช่วยชะลอให้เส้นผมนะคะขาดหลุดร่วงช้าก่อนวัยอันควรนั่นเองนะคะแล้วก็ช่วยเร่งการเจริญเติบโตของเส้นผมที่กำลังจะเกิดใหม่ให้ยาวเร็วขึ้นหนาขึ้นสุขภาพดีขึ้นนี่เราอ่านสรรพคุณที่เขาเคลมไว้ให้ฟังเลยเนาะนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะวิธีใช้นี่ง่ายมากนะคะเดี๋ยวจะให้ดูหน้าตาผลิตภัณฑ์ก่อนนะคะหลายคนคงแบบว่าเฮ้ยนายราผลิตภัณฑ์คือตอนนี้ใช้ไปเกือบจะหมดแล้วเห็นไหมเอ่ยเหลืออยู่เนี่ยแหละเหลืออยู่2อันอันนี้เผลอทิ้งไปก็จะให้ดูว่าเออใช้จริงๆนะคะก็คือวิธีการใช้นี่ง่ายมากๆนะคะมันจะเป็นหลอดอย่างนี้ค่ะชึบเดี๋ยวขอแกะก่อนนะคะมันจะเป็นหลอดแก้วอย่างนี้หลายคนคงแบบเฮ้ยมันใช้ยังไงมันใช้ยากไหมเดี๋ยวจะสาธิตให้ดูนะคะก็อันนี้นะคะเราก็จะใช้แบบว่าครั้งหนึ่งนะคะครึ่งหลอดก็พอนะคะเพราะว่ามันจะได้ไม่เยอะเกินไปนะคะครึ่งยูริเนี่ยใช้ครั้งละครึ่งหลอดนะคะแล้วก็อาจจะรัดอะไรเก็บให้เรียบร้อยเดี๋ยวจะมาสาธิตให้ดูแล้วกันเนาะก็นี้นะคะก็คือเราจะใช้หลังจากเราสระผมเสร็จนะคะเช็ดมันหมาดแล้วก็เอาหย่อนนะคะแล้วก็นวดขยี้ขยี้หนังศีรษะให้ทั่วนะคะมันก็จะรู้สึกเย็นๆสบายๆนั่นเองนะคะซึ่งมันก็เฮ้ยเวิร์กนะก็คือแบบว่าหนังหัวมันจะรู้สึกเย็นๆนะคะแล้วก็รู้สึกว่าพอยูริใช้เนี่ยอย่างที่เห็นนะคะยูริใช้จะหมดอยู่แล้วนะคะก็กี่เดือนอะไม่มั้งประมาณเดือนกว่าก็คือแบบมันใช้ทุกครั้งหลังสระผมนะคะยูริใช้ทุกครั้งหลังสระผมครั้งละครึ่งหลอดใช้มาเยอะแล้วนะคะแล้วก็ผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยเฮ้ยมันเวิร์กมากนะคะก็คือผลลัพธ์ของยูรินะคะอย่างแรกเลยก็คือทำให้ผมของยูริเนี่ยรู้สึกหนาขึ้นทุกคนถามมาบ่อยมากทำไมยูริผมหนาจังใช้อะไรหรอนะคะก็อย่างแรกเนี่ยมันอยู่ที่พันธุกรรมด้วยนะคะว่าบางคนเนี่ยมีผมหนาผมบางไม่เหมือนกันนะคะสำหรับคนที่ผมหนาอย่างยูริอยู่แล้วนะคะช่วงไหนที่ทำสีผมหนักๆอย่างที่เห็นนะคะยูริทำสีผมตลอดเวลาอยู่แล้วนะคะหนังหัวของเราก็จะอ่อนแอมากนะคะดังนั้นเนี่ยเราต้องหาผลิตภัณฑ์ที่มันจะช่วยทำให้หนังศีรษะของเราเนี่ยแข็งแรงขึ้นกลับมาใหม่นะคะไม่งั้นเนี่ยช่วงไหนที่ยูริทำสีผมหนักๆเนี่ยผมจะร่วงบ่อยมากแล้วอาจจะเป็นรังแคหรือว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรหนังหัวลอกเป็นแผ่นๆเหมือนว่าสารเคมีมันเกาะอะไรอย่างนี้นะคะทำให้แบบแสบแล้วมันก็แบบหนังหัวลอกเป็นแผ่นๆซึ่งแบบทรมานมากนะคะแต่พอมาใช้ตัวนี้มันก็ทำให้อาการเหล่านั้นลดลงได้ดีมากเลยนะคะแล้วก็หนังหัวไม่เป็นรังแคนะคะหนังหัวแข็งแรงขึ้นอะไรอย่างเงี้ยผมขาดร่วงน้อยลงมากๆนะคะหลังแบบบางคนเนี่ยที่แบบหวีผมเวลาอาบน้ำหรือว่าแบบตอนอาบน้ำนี่แหละตอนสระผมเนี่ยผมร่วงออกมาเป็นกระจุกเลยนะคะเราก็จะรู้สึกว่ามันน้อยลงได้จริงๆอะไรเงี้ยก็ยูริใช้มาประมาณเดือนกว่าๆแล้วนะคะก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันเวิร์กนะก็เลยมาแนะนำนะคะเอาเป็นว่าทุกคนคงอยากจะรู้ว่ามันใช้ยังไงหรอมันไม่เห็นภาพอะช่วยสาธิตได้ไหมเดี๋ยวขอตัวไปสระผมก่อนนะคะเดี๋ยวจะมาใช้ให้ดูนะคะว่าวิธีการใช้ยังไงซึ่งมันใช้ง่ายมากๆนะคะแต่ว่าเดี๋ยวจะทำให้ดูค่ะงั้นขอตัวแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวกลับมาค่ะนี่ค่ะก็กลับมาแล้วนะคะก็เราจะเช็ดผมให้แห้งพอหมาดๆนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะใช้เจ้าผลิตภัณฑ์ตัวนี้ใส่กันที่หนังศีรษะของเราเลยนะคะซึ่งตัวนี้นะคะจะเป็นหลอดแก้วทุกคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยมันต้องใช้ลำบากแน่เลยจริงๆมันไม่เลยนะคะก็คือมันจะเห็นตรงที่มีขีดนะคะเราก็จะหักตรงนี้แหละค่ะให้มันหลุดออกมานะคะวิธีการหักก็ง่ายมากๆไม่ต้องกลัวนะคะก็หักปกติปึ๊กนี่ค่ะพอหักแล้วมันก็จะเป็นอย่างนี้มันก็จะหลุดตรงขีดสีเหลืองนี่พอดีเลยนะคะแล้วเราก็จะใส่ที่การใส่ของยูริอาจจะหยดที่ฝ่ามือแล้วก็ค่อยๆใส่ก็ได้แต่สำหรับยูริเนี่ยยูริชอบความง่ายค่ะยูริก็จะ
เอาอย่างเงี้ยนะคะถูไปเลยชูชูนี่มันก็จะนี่มันก็จะหยดลงไปแล้วเราก็ค่อยๆขยำมันก็จะแหวกนะที่ใส่อย่างงี้ก่อนแล้วเราก็ค่อยใส่นะคะโอ้ตายแล้วคนหัวดำมากเลยอ่ะเดี๋ยวต้องย้อมผมแล้วแน่ๆนะคะก็นี้เราก็จะใส่แล้วก็ค่อยๆขยำไปเรื่อยๆนะคะใส่อย่างเงี้ยนะคะตรงที่เราแหวกแล้วเราก็ขยำนะคะใส่แล้วก็ขยำเนี่ยค่ะใส่ไปเรื่อยๆจนแบบว่ามันถึงครึ่งถึงแบบทั่วหัวแล้วอะถ้าใครรู้สึกว่าไม่พอก็ใส่ไปเรื่อยๆจนมันแบบทั่วหัวแล้วนะคะก็อันนี้ยูดีก็จะใส่ให้มันครึ่งนึงแต่ว่ามันยังไม่ครึ่งใช่ไหมอ่ะทั่วหัวละทั่วหัวแล้วมันก็จะให้เหลือประมาณนี้นะคะนี่เห็นไหมให้เหลือครึ่งนึงประมาณนี้นะคะหลังจากนั้นเราก็วิธีการเก็บของยูรีนะคะยูรีก็จะหาพลาสติกนะคะพลาสติกประมาณแบบนี้นี่พลาสติกแบบนี้นะคะเป็นแบบแก๊บแก๊บอะแบบเป็นถุงกับข้าวอะไรก็ได้นะคะมาตัดให้เป็นแบบชิ้นเล็กๆแบบนี้นะคะแล้วก็เอามาห่ออย่างนี้นะคะแล้วก็เอาหนังยางหนังสติ๊กมัดผมนี่แหละข้าวแกงก็ได้นะคะมัดเข้าไปเลยอย่างนี้มันก็จะช่วยเก็บรักษาไม่ให้สิ่งสกปรกต่างๆมันเข้าไปได้นะคะแล้วก็ทำให้เรารู้สึกว่าโอเคอ่ะมันรู้สึกสะอาดอ่ะนี่มันก็จะเป็นอย่างนี้โอ้โหวิธีการมัดสวยงามปะ นะคะเสร็จแล้วเราก็เก็บไว้ที่เดิมของมันนะคะเพราะว่ามันมีตัวใส่ไว้อยู่แล้วแล้วก็จะเก็บไว้งี้ข้างต่อไปแล้วก็มาสามารถใช้ได้เหมือนเดิมนะคะค่ะก็วิธีการใช้ก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิด นะคะก็สภาพนะคะก็นั่นแหละนะคะก็เห็นเขาบอกว่านี้นะคะถ้าเราใช้การติดต่อประมาณ 6-8 สัปดาห์นะคะก็จะเห็นผลอย่างชัดเจนว่ามันเริ่มดีขึ้นนะคะหนังศีรษะเริ่มแข็งแรงมากขึ้นนะคะผมเริ่มยาวเร็วขึ้นแล้วก็มีผมเกิดใหม่ได้มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ยูดีคิดว่ามันเป็นผลิตภัณฑ์ที่โอเคนะยูดีก็ใช้มาประมาณสัก7สัปดาห์ได้แล้วมันก็รู้สึกว่าเห็นผลอย่างชัดเจนมากแล้วนะคะอย่างแรกคือหนังศีรษะของยูดีแข็งแรงต่อให้เราดึงแค่ไหนผมก็ไม่ค่อยร่วงแล้วนะคะดึงหนังดึงอย่างเงี้ยดึงเงี้ยผมก็ไม่ค่อยร่วงติดมือมาเลยนะคะแล้วก็เวลาผมเปียกเนี่ยก็จะไม่ได้ขาดร่วงง่ายเหมือนเมื่อก่อนค่ะเมื่อก่อนยูดีสระผมนะหวีนิดนึงผมก็ร่วงแล้วนะคะแล้วก็ผมยาวเร็วขึ้นนะคะมีคนทักบ่อยว่าอยู่ที่ผมยาวเร็วมากเลยทำไรนะคะก็อาจจะใช้ตัวนี้ด้วยแหละอาจจะมีส่วนเพราะว่าเขาช่วยเรื่องการเจริญเติบโตของเส้นผมให้แข็งแรงแล้วก็ยาวเร็วมากขึ้นมันก็มีส่วนช่วยกันนะคะก็เอาเป็นว่ามันเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีในเรื่องการบำรุงของหนังศีรษะนะคะแล้วก็ช่วยเรื่องทำให้สุขภาพผมดีขึ้นด้วยนะก็จริงๆแล้วเนี่ยใครที่ทำสีผมบ่อยๆนะคะแล้วก็อายุเริ่มมากขึ้นเนี่ยยูดีคิดว่าเรื่องผมขาดร่วงเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวมากๆเลยก็ควรหาผลิตภัณฑ์พวกนี้ละค่ะหรืออาจจะเป็นตัวนี้ก็ได้นะคะมาลองใช้นะคะก็อาจจะเป็นผลดีกับคุณก็ได้นะคะก็เอาเป็นว่าใครสนใจนะคะก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามเว็บไซต์ที่ยูดีแปะข้างล่างนี้เลยค่ะนี่เลยนะคะตามนี้เลยนะคะเข้าไปดูสถานที่จำหน่ายหรือว่าสั่งซื้อออนไลน์ก็ได้นะคะแล้วก็วันนี้ขอจากกันไปด้วยสภาพแบบนี้นะคะเดี๋ยวจะไปดายผมแล้วนะคะรู้สึกหนาวนะคะก็เอาเป็นว่ามีอะไรสงสัยนะคะสามารถเข้าไปคุยกับยูรีเพิ่มเติมในแฟนเพจได้เช่นเคยนะคะแล้ววันนี้ขอตัวลากันไปก่อนแล้วกันนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ